โจทย์อันดับหนึ่งที่ผู้คนเทใจหยอดภาษีกับกิจกรรมของเราให้แก้ไขมากที่สุดคือเรื่องการศึกษาค่ะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมจากกว่า800คนจากทุกเจเนเรชันในทุกพื้นที่เทใจเทภาษีให้มากที่สุดกับประเด็นนี้การศึกษานอกเหนือจากคำสำคัญที่คุณผู้ชมเห็นด้านข้างของดิฉันนี้นะคะยังมีเสียงว่าอยากจะให้การศึกษาไทยวันนี้ตอบโจทย์ผู้คนซึ่งหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้เร่งแก้ไขเรื่องการศึกษาซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่เปิดเรียนกันแล้วค่ะถ้าการศึกษาเราสามารถก้าวกระโดดไปเหมือนกับประเทศอื่นที่เขาแบบเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเงี้ยครับสิ่งสำคัญคือมันจะเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของ1เด็กและเยาวชนรุ่นต่อไปเขาก็จะมีความคิดที่พัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นตัวขับเคลื่อนสังคมให้แบบไปสู่แบบสังคมที่มันก้าวกระโดดสังคมที่มันเป็นแบบในอุดมคติจากอุดมคติมันก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของความเป็นจริงได้เงี้ยครับขับเคลื่อนประเด็นการศึกษาในการศึกษาต่อเนื่องครับหรือว่าศึกษาการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแบบนี้ครับแล้วก็สามารถทำให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยครับได้ใช้ทรัพยากรหรือว่าสิ่งที่ว่ารัฐบาลสร้างขึ้นครับได้ให้มากประโยชน์มากที่สุดครับทำไมเราไม่มีทุนการศึกษาให้กับผู้คนนะคะในชีวิตเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกว่าการศึกษามันคือต้นทุนที่สำคัญมากๆถ้าเขามีการศึกษานะคะที่ดีนะคะเราเขามีอาชีพนะคะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กเป็นอันดับแรกอะค่ะเพราะว่าถ้าการศึกษาดีอะไรๆก็จะดีตามนั่นเองค่ะระบบการศึกษานี่ก็อยากให้แบบคือดีตั้งแต่เด็กเล็กยันเด็กโตไปเลยเขาการศึกษาดีเขาก็แบบพัฒนาการดีเนาะสังคมเราก็น่าอยู่การศึกษาเป็นพื้นฐานของการทำความเข้าใจในหลายๆประเด็นนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราให้องค์ความรู้ที่มันจะทำให้เขาสามารถจัดการกับหรือเข้าใจในเช่นการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องสำคัญยังไงหรือว่าความเป็นธรรมหรือว่าความแตกต่างทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าสมมติว่าสร้างเบสพื้นฐานอันนี้ที่ดีได้อ่ะในประเด็นอื่นมันก็จะสามารถจัดการได้เสียงและหลายข้อเสนอน่าสนใจนะคะนอกเหนือจากไทย PBS จะเปิดพื้นที่ฟังเสียงประเทศไทยต่อประเด็นการศึกษาเปิดพื้นที่ให้ไปร่วมกิจกรรม My Tax My Future เรายังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เสนอนโยบายในแบบคุณเองผ่านเว็บไซต์ Your Priority ค่ะซึ่งตอนนี้ทีมงานพบนะคะว่าในประเด็นหมวดหมู่ด้านการศึกษาคำจำกัดความที่คนมาเสนอกันเยอะๆคืออยากเห็นการเรียนรู้ยุคใหม่ค่ะมีข้อเสนอนโยบายการศึกษาของประชาชนมากมายหนึ่งในนั้นชวนไปดูของทีมไทย3ภาษานะคะเขาเสนอนโยบายพริกไทยคนไทย2 plusหลายภาษาหมายความว่าจะเปลี่ยนสังคมไทยให้คนไทยเนี่ยมีมากกว่า2ภาษานะคะประเด็นนี้ถูกให้ความสนใจเป็นข้อเสนอคำถามคือมันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเราดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิง Data ในประเทศไทยเราจะพบว่าวันนี้ 60% ของเด็กไทยซึ่งอายุ15ปีมีปัญหานะคะด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาไทยขณะที่คนไทยมีจำนวนภาษาซึ่งเป็นภาษาชาติพันธุ์ที่ใช้กันอยู่ในประเทศมากถึง70ภาษามีตัวเลขพบว่า 17% ของเด็กไทยไม่ได้ใช้ภาษาไทยกลางเป็นภาษาแม่ก็เลยไม่น่าแปลกใจจึงมีข้อเสนอนี้ว่าให้พลิกไทยคนไทย2 plusหลายภาษาโดยเปลี่ยนการนิยามคำว่า3ภาษาจากเดิมที่เราเข้าใจว่า3ภาษาที่ว่าก็ต้องเป็นอังกฤษไทยจีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากจะให้นิยามว่าภาษาแรกของเด็กไทยคือภาษาแม่ที่เขาใช้ภาษาที่2คือภาษาที่ทุกคนหรือเด็กๆมีสิทธิ์ที่จะนิยามเองได้ว่าเขาต้องการจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาที่เขาจะสื่อสารเป็นภาษากลางและภาษาที่3ก็น่าจะเปิดโอกาสให้ภาษาที่เด็กไทยมองว่าเขาจะสามารถใช้ภาษาเหล่านี้ประกอบอาชีพได้นะคะสังคมไทยเต็มไปด้วยความหลากหลายค่ะภาษาเป็นหนึ่งเรื่องที่สะท้อนความหลากหลายนะคะหนึ่งใน